ผู้ชมวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่ต้องเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสมค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือน55จังหวัดเลยนะคะจะเป็นช่วงตอนบนของประเทศไล่เรียงตั้งแต่ภาคเหนือไปจนถึงภาคใต้ฝั่งตะวันออกเลยค่ะเช่นเดียวกับลุ่มน้ำต่างๆที่อาจจะได้รับผลกระทบค่ะกอนชและปภเตือนพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังไปจนถึงวันที่13กันยายนนี้ค่ะวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศว่าประเทศไทยจะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องไล่ตั้งแต่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมกรุงเทพปริมณฑลไปจนถึงภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะสาเหตุเกิดจากร่องมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งค่ะลักษณะอากาศเช่นนี้ก็ทำให้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติหรือกอนชวิเคราะห์สถานการณ์น้ำพบพื้นที่เสี่ยงส่วนใหญ่ตั้งแต่พื้นที่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่ตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกนครสวรรค์เพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ตั้งแต่จังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาภาคตะวันออกตั้งแต่สระแก้วระยองจันทบุรีและตราดค่ะนอกจากนี้ยังขอให้เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งบริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาของแม่น้ำสายทางเชียงรายนะคะแม่น้ำสายแม่น้ำกกมีแม่น้ำวังแม่น้ำยมแม่น้ำน่านลงมาจนถึงแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำป่าสักแม่น้ำเจ้าพระยาของภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องเฝ้าระวังแม่น้ำเลยแม่น้ำชีแม่น้ำมูลภาคตะวันออกแม่น้ำนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำระยองแม่น้ำจันทบุรีและแม่น้ำตราดค่ะส่วนแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาตรน้ำสูงกว่าเกณฑ์ปฏิบัติการเก็บกักน้ำสูงสุดขณะนี้มี10แห่งด้วยกันนะคะก็คืออ่างเก็บน้ำแม่งัดสมบูรณ์ชนจังหวัดเชียงใหม่อ่างเก็บน้ำกิ่วคอหมาและแม่มอกจังหวัดลำปางบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์อ่างเก็บน้ำทับสันเหลาจังหวัดอุทัยธานีอ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นอ่างเก็บน้ำลำตะคองและมูลบนจังหวัดนครราชสีมาอ่างเก็บน้ำบางพระจังหวัดชลบุรีอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลจังหวัดระยองรวมถึงอ่างขนาดเล็กและขนาดกลางที่ปริมาตรน้ำมากกว่า180และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเสี่ยงน้ำล้นกระทบพื้นที่ด้านท้ายน้ำทั่วประเทศค่ะสำหรับคนกรุงช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็สาหัสนะคะปกติเนี่ยรถจะติดกันในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์อาจจะคลี่คลายหน่อยปรากฏว่าเมื่อวานนี้บางจุดรถติดอย่างมากค่ะเนื่องจากมีน้ำท่วมขังเช้านี้ข้อมูลเมื่อช่วง10นาฬิกากรุงเทพมหานครยังมีภาวะน้ำล้นคลองเกินเกณฑ์ระดับวิกฤตถึง53จุดนะคะการจัดการกับคลองหลักคลองสาขาในกรุงเทพจะทำยังไงนะคะคุณภัทราพรตั้นงามเช้านี้ไปอยู่ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครซึ่งมีการประชุมคณะผู้บริหารแนวทางการจัดการในวันนี้ค่ะคุณพรวดีคุณจิรชตาค่ะแน่นอนว่าต้องมีการปรับตัวกันอย่างเร่งด่วนเลยนะคะเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์น้ำค่ะอย่างช่วงเช้าวันนี้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครก็ประชุมร่วมกันนะคะขณะเดียวกันสถานการณ์ที่กรุงเทพตอนนี้อยู่ในภาวะน้ำล้นคลองโจทย์ใหญ่นั่นก็คือว่าจะทำให้น้ำในคลองที่ล้นอยู่ตอนนี้ล่ะค่ะไหลออกไปยังคลองหลักได้อย่างไรเพื่อที่จะออกไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาให้เร็วที่สุดค่ะการประชุมผู้บริหารกรุงเทพมหานครเช้าวันนี้ค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเน้นย้ำต่อที่ประชุมนะคะว่าให้แต่ละสำนักงานเขตที่เสี่ยงต่อสถานการณ์น้ำท่วมให้เร่งดูแลประชาชนค่ะรวมถึงสุขภาพและก็โรคที่อาจจะมากับน้ำได้ด้วยนะคะซึ่งช่วงต้นสัปดาห์จนถึงเมื่อวานนี้พื้นที่น้ำท่วมส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้คลองค่ะและพบว่าน้ำล้นคลองรวมถึงการทะลักขึ้นมาจากท่อระบายน้ำในบางโซนจนท่วมถนนตามชุมชนตรอกและซอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางย่านดอนเมืองสายไหมบางเขนพระโขนงค่ะส่วนวันนี้จุดที่ยังท่วมหนักมาต่อเนื่องนั่นก็คือโซนลาดกระบังซึ่งกรุงเทพมหานครนั้นยังคงต้องเน้นย้ำให้ความสำคัญกับระบบการระบายน้ำรวมถึงการผลักดันน้ำจากคลองสาขาสายต่างๆของกรุงเทพให้น้ำไหลไปยังคลองสายหลักเพื่อเร่งระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาให้เร็วที่สุดค่ะตามสถานีสูบน้ำปลายทางกทมที่มีอยู่ริมเจ้าพระยาจำนวน109แห่งเพื่อเร่งลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมคลองและถนนบางเส้นทางที่เจอสภาวะน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมาค่ะเพื่อให้สถานการณ์น้ำนั้นลดระดับในคลองและกลับสู่ภาวะปกติได้เร็วที่สุดนะคะโดยเฉพาะตอนนี้ต้องโฟกัสกันไปที่โซนลาดกระบังที่ต้องเพิ่มเครื่องสูบเข้าไปเร่งระบายในวันนี้ด้วยค่ะคือจริงแล้วคือตัวสำคัญเพราะว่าจากลาดกระบังมันก็ต้องเปิดให้น้ำไหลเข้ามาแล้วก็ประตูไอ
ามประตูไม่ใช่แล้วทุ่งเสือปลาก็จะเป็นประตูที่ทยอยถอยน้ำเข้ามาไงแต่มันเปิด 100% ไม่ได้ถ้าเปิด 100% ปุ๊บมันก็จะไหลพรวดเข้ามาด้านในก็ต้องค่อยๆจะยอยอ่ะเป็นสเต็ปแล้วก็ดูดด้านปลายออกแล้วก็ต้องดูดด้านปลายแล้วก็ไล่ออกมาแต่เผอิญทางมันคดเคี้ยวนิดนึงคือทางตรงๆเขาบอก20กิโลแต่เขาบอกทางที่คดเคี้ยวแล้ว40กิโลก็เลยทำให้น้ำช้านิดนึงสำหรับการจะผลักดันน้ำให้ไหลออกจากคลองสาขาต่างๆไปสู่คลองสายหลักอย่างลาดพร้าวแสนแสบพระโขนงเปรมประชากรได้นะคะก็ต้องเร่งระบายออกสู่เจ้าพระยาด้วยเช่นเดียวกันค่ะขณะที่สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครตอนนี้ใช้เครื่องสูบน้ำนะคะติดตั้งไว้ตามคลองสายต่างๆที่มีกันอยู่เนี่ยค่ะกว่า 1,100 ตัวมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะจะมีเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมสมทบมาจากปภ.กรมชลประทานมาช่วยเพิ่มอีก42ตัวค่ะรวมถึงเครื่องผลักดันน้ำจากกองทัพไทยเพิ่มอีก5ตัวและส่วนของทหารเรือนั้นอยู่ระหว่างการประสานงานค่ะกำลังสูบน้ำของกรมชลนะครับที่เข้ามาช่วยในที่ต่างๆก็วางตำแหน่งลงเพิ่มที่พระโขนงที่คลองกระเฉดเนี่ยหลายจุดที่เรารู้จุดอ่อนของเราเนี่ยเราก็เสริมกำลังสูบน้ำเข้าไปครับสำหรับสถานการณ์น้ำล้นคลองในกรุงเทพมหานครขณะนี้นะคะล่าสุดดิฉันตรวจสอบข้อมูลกับสำนักระบายน้ำกรุงเทพมหานครค่ะพบว่าข้อมูลช่วงเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมาระดับน้ำคลองสายหลักในกรุงเทพยังอยู่ในเกณฑ์เกินวิกฤตเนี่ยค่ะมีทั้งหมด53จุดเลยนะคะทั้งคลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบคลองลาดกระบังรวมถึงคลองประเวศด้วยค่ะซึ่งระดับน้ำแบบนี้ก็ถือว่าเกินวิกฤตมาต่อเนื่องในช่วงหลายวันที่ผ่านมาแล้วนะคะแน่นอนว่าสถานการณ์กรุงเทพมหานครตอนนี้ต้องโฟกัสไปที่การจัดการเร่งระบายน้ำล้นคลองให้ออกสู่เจ้าพระยาโดยเร็วที่สุดค่ะการพร่องน้ำไม่ใช่แค่ปัญหารองรับฝนที่เกิดในกรุงเทพเท่านั้นตอนนี้น้ำเหนือยังคงเป็นสถานการณ์สำคัญและท้าทายนะคะเพราะว่าน้ำเหนือที่กำลังไหลลงมาแน่นอนว่าส่วนหนึ่งมีความเสี่ยงมาถึงกรุงเทพมหานครแน่นอนค่ะแต่ว่าการป้องกันที่ดีแล้วก็การบริหารจัดการที่ชัดเจนและแข่งกับเวลาสถานการณ์น้ำเนี่ยค่ะที่ไหลกันมาต่อเนื่องเนี่ยจะทำได้อย่างไรเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามกันเพราะว่าตอนนี้ผู้บริหารกทม.ประชุมด่วนขณะเดียวกันช่วงครึ่งเช้าที่ผ่านมาอีกวงหนึ่งประชุมด่วนเช่นกันค่ะสำนักระบายน้ำกรุงเทพมหานครจากนั้นทั้งสองวงนี้ค่ะเดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวร่วมกันหลังจากที่ผู้บริหารกทม.นั้นประชุมกันเสร็จสิ้นคาดว่าน่าจะอยู่ในช่วงประมาณ 1-2 ชั่วโมงข้างหน้านี้ค่ะคุณพาวดีคุณจิรัชตาคะค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้สำหรับพื้นที่ตอนกลางของประเทศต้องติดตามฝนอย่างมากนะคะเพราะนับจากนี้ไป1เดือนเสร็จมีการคาดการณ์ว่าปริมาณฝนที่จะตกในพื้นที่เนี่ยมันจะมากกว่าปกติราวๆร้อยละ10ได้นะคะตอนนี้หลายๆพื้นที่ต้องเตรียมการรับมืออย่างกรุงเทพมหานครเราเห็นแนวทางในการจัดการกับระบบน้ำที่มีอยู่พอสมควรแล้วแต่หลายๆเมืองใหญ่อาจจะเทียบเคียงปัญหากันได้ก็คือที่พัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะมีฝนตกลงมาค่อนข้างหนักในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาและแน่นอนปัญหาน้ำท่วมสูงเกิดขึ้นที่เมืองพัทยาอีกครั้งค่ะกลางดึกที่ผ่านมามีฝนตกลงมาแบบหนักจริงๆเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงได้นะคะในเขตท้องที่อำเภอบางละมุงมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นความเสียหายก็เกิดขึ้นทั้งจากลมและจากฝนค่ะอย่างจุดนี้น้ำท่วมขังจุดเดิมๆก็คือที่ถนนสุขุมวิทพัทยาเหนือพัทยาใต้เลียบชายหาดพัทยา3สายแยกมุมอร่อยนะคะรวมไปถึงถนนสายเลียบทางรถไฟช่วงซอยเขาตาโลถึงวัดธรรมสามัคคีค่ะบางจุดระดับน้ำคุณผู้ชมคงจะวัดคร่าวๆได้นะคะคือก็ไม่ต่ำกว่า30เซนติเมตรรถยนต์หลายคันดับกลางน้ำบางคันระดับน้ำเกือบจะมิดหลังคาค่ะแต่สถานการณ์มันก็คลี่คลายลงไปได้หลังจากที่ฝนหยุดเพียง1ชั่วโมงการระบายน้ำก็ทำได้รวดเร็วจนทำให้สถานการณ์ก็เข้าสู่ภาวะปกติได้นะคะส่วนเรือเทียบข้างหรือว่าเรือกระเตงชื่อแสงเทียนลากจูง14ซึ่งล่มบริเวณจุดตัดแม่น้ำป่าสักด้านหน้าวัดประสาทในตำบลหอรัตนชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรงนั้นเนี่ยเป็น3แยกลำน้ำนะคะอยู่หน้าต่อเรืออยุธยานะคะล่าสุดเนี่ยเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยายังคงปิดการจราจรในจุดนี้อยู่เตรียมวางแผนกู้เรือค่ะก่อนที่ฝนระลอกใหม่จะมาถึงแล้วก็จะทำให้เรือด้านบนเนี่ยไม่สามารถที่จะผ่านจุดนี้ได้นะคะ
ไปดูอ่างทองกันบ้างค่ะชาวนาหมู่ที่2ตำบลป่างิ้วอำเภอเมืองอ่างทองเร่งนำรถเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวในแปลงนากว่า30ไร่ซึ่งช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาฝนตกหนักค่ะนาเกือบจะล่มไปข้าวเสียหายไปก็มากนะคะมีคำเตือนว่าจะมีฝนใหม่มาแล้วก็เลยต้องเร่งว่าจ้างรถเกี่ยวข้าวมาเกี่ยวให้หมดเร็วที่สุดค่ะไปดูที่ระยองนะคะจุดที่เคยเกิดปัญหาทั้งในเขตเมืองกับที่อำเภอแกลงตอนนี้น้ำลดลงแล้วนะคะจุดลุ่มต่ำก็ยังคงมีน้ำขังอยู่บ้างการจัดการน้ำรอที่จะมีฝนตกลงมาซ้ำนะคะกรมอุทหารเรือเนี่ยนำเรือผลักดันน้ำ20ลำและยุทโธปกรณ์มาติดตั้งที่สะพานทะเลน้อยท่ากับพักในตำบลทุ่งควายกินนะคะเพื่อที่จะเร่งผลักดันน้ำลงสู่ทะเลค่ะแล้วก็มีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานแจกจ่ายอาหารให้กับผู้ที่เป็นผู้ประสบภัยค่ะก็เนี่ยก็ไปตามคุณไปเลยนะช่วงนี้หลายจุดต้องเฝ้าระวังกันยาวเลยนะคะอย่างกรมอุตุก็เพิ่งจะประกาศเตือนพื้นที่ทางภาคเหนือที่ตอนนี้จะต้องรองรับปริมาณฝนที่จะเพิ่มมากขึ้นแต่ขณะเดียวกันหลายๆพื้นที่เจอน้ำท่วมซ้ำซากกันมา 4-5 รอบแล้วนะคะอย่างที่พื้นที่จังหวัดลำปางปรากฏว่าลำห้วยแม่ตาลล้นตลิ่งท่วมพื้นที่2ตำบลเป็นครั้งที่5ในรอบปีนี้แล้วค่ะฝ่ายปกครองผู้ใหญ่บ้านกำนันเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปอำนวยการจราจรถนนสายเลี่ยงเมืองเกาะคาห้างฉัดและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนค่ะหลังจากที่ฝนตกหนักลำห้วยแม่ตาลล้นตลิ่งท่วมชุมชนในเขตตำบลลำปางหลวงอำเภอเกาะคาและตำบลปงยางคกอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางครั้งนี้เป็นครั้งที่5แล้วนะคะแต่ถ้าไปดูที่พิษณุโลกค่ะพิษณุโลกอำเภอบางระกำแม่น้ำยมล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างเช่นบริเวณจุดกลับรถใต้สะพานข้ามแม่น้ำยมใกล้ๆกับที่ว่าการอำเภอบางระกำนายชำนาญชูเที่ยงผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลกเปิดเผยว่าการบริหารจัดการแม่น้ำยมจะเร่งการระบายน้ำ3ทางก็คือ1ระบายลงสู่แม่น้ำยมสายหลัก2ไปผันออกทางคลองยมน่านไปลงแม่น้ำน่านที่อำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์และ3ก็คือลงแม่น้ำยมสายเก่าดังนั้นก็ต้องแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้กับลำน้ำเฝ้าระวังระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นส่วนที่เชียงใหม่เทศบาลตำบลสันติสุขอำเภอดอยหล่อนำอาหารไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านศบอาวที่ถูกน้ำจากลำน้ำขานไหลเข้าท่วมตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะระดับน้ำตอนนี้ลดลงแล้วก็จริงแต่ว่าบางจุดยังท่วมสูงเกือบ1เมตรทำให้การเดินทางเข้าออกหมู่บ้านเป็นไปด้วยความยากลำบากบ้านเรือนถูกน้ำท่วมกว่า80หลังชาวบ้านเดือดร้อนกว่า230คนที่นครสวรรค์ค่ะเจ้าหน้าที่ชลประทานจังหวัดต้องลดการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองโพอำเภอแม่เปิลจากวันละ1ล้าน9แสนลูกบาศก์เมตรเหลือ450,000ลูกบาศก์เมตรหลังจากที่กลุ่มผู้ใช้น้ำและเกษตรกรท้ายอ่างเก็บน้ำทั้งจังหวัดอุทัยธานีและนครสวรรค์เริ่มได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมค่ะไปดูอีสานกันบ้างนะคะลำน้ำมูลยังคงมีปัญหาเกิดขึ้นเพราะว่าระดับน้ำเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะอย่างที่เขื่อนพิมายในจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้เนี่ยต้องเร่งจัดการน้ำนะคะเนื่องจากน้ำบริเวณพื้นที่ตอนบนยังคงสมทบลงมาเรื่อยๆส่วนที่จังหวัดเลยได้รับผลกระทบจากระดับน้ำโขงที่หนุนขึ้นมาจนทำให้การระบายน้ำเป็นไปได้ยากค่ะไปดูที่เลยกันก่อนนะคะ3วันมานี้เผชิญกับน้ำท่วมขังในเขตตำบลชัยพฤกษ์อำเภอเมืองเลยนะคะชาวบ้านเนี่ยเขาก็ยังคงต้องใช้ชีวิตกันตามปกติต้องออกไปทำงานออกไปเรียนหนังสือใช้เรือของท้องถิ่นออกไปจากหมู่บ้านได้วันนี้เนี่ยระดับน้ำลดลงไปเพียงเล็กน้อยนะคะเนื่องจากว่าอุปสรรคหลักๆเลยอยู่ที่แม่น้ำโขงค่ะตอนนี้เนี่ยแม่น้ำโขงระดับเพิ่มมากขึ้นก็เลยทำให้เกิดน้ำหนุนน้ำจากแม่น้ำเลยระบายลงสู่แม่น้ำโขงได้ช้านะคะไปดูอีกเมืองริมแม่น้ำโขงค่ะจุดบรรจบของมูลและชีที่อุบลราชธานีจุดวัดน้ำที่สะพานเสรีประชาธิปไตยอำเภอเมืองนะคะพบว่าระดับน้ำเพิ่มขึ้นมา3เซนค่ะอยู่ที่7เมตร11เซนติเมตรอยู่ในเกณฑ์น้ำล้นตลิ่งนะคะชลประทานได้นำเครื่องสูบน้ำไปติดเพิ่ม3เครื่องมีกำลังสูบวันละ 60,000 ลูกบาศก์เมตรนะคะต้องการจะจัดการน้ำในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบด้วยนะคะเพื่อลดระดับน้ำมูลที่ไหลท่วมชุมชนไม่ให้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างที่เขตเทศบาลเมืองวารินชำราบก่อนหน้านี้เนี่ยระดับน้ำค่อนข้างสูงนะคะทำให้มีประชาชนส่วนหนึ่งต้องไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงมานานเกือบ1เดือนแล้วมีเครือข่ายอาสาชุมชนป้องกันภัยน้ำท่วมคอยดูแลผู้ประสบภัยอยู่ค่ะไปดูกันที่นครราชสีมาบ้างนะคะโครงการศูนย์ส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสำริดหรือเขื่อนพิมายเดินเครื่องสูบน้ำ20เครื่องผลักดันน้ำในเขื่อนลงสู่ลำน้ำมูลให้ได้มากที่สุดค่ะเนื่องจากน้ำเหนือเขื่อน
เพิ่มปริมาณสูงขึ้นนะคะต้องพร่องน้ำในเขื่อนเพื่อที่จะรับก้อนใหญ่น้ำก้อนใหญ่ที่จะไหลลงมาจากนครราชสีมาจุดนี้เนี่ยเป็นพื้นที่รองรับน้ำซึ่งก็จะทำให้มีน้ำในเขื่อนเนี่ยไหลลงไปแล้วก็สร้างผลกระทบให้กับชาวบ้านนะคะแจ้งเตือนคนที่อาศัยอยู่ริมน้ำนะคะให้รับมือกับสถานการณ์ที่จะเพิ่มสูงขึ้นเช่นที่อำเภอจักราชเฉลิมพระเกียรติโนนสูงพิมายชุมพวงและอำเภอเมืองยางค่ะเรื่องหนึ่งที่น่าจะต้องเป็นเรื่องที่พ่อแม่ผู้ปกครองให้ความสนใจกันในช่วงนี้โดยเฉพาะในช่วงที่มีน้ำท่วมในหลายๆพื้นที่นะคะนั่นก็คือลูกหลานค่ะเด็กๆหลายๆคนอาจจะอาศัยช่วงที่น้ำท่วมน้ำหลากแบบนี้ลงไปเล่นกันอย่างสนุกสนานแต่ปรากฏว่าหลายๆจุดมีกระแสน้ำเชี่ยวซึ่งก็ทำให้เกิดความสูญเสียขึ้นได้ค่ะปริมาณน้ำเหนือที่ยังคงไหลลงมาตามแม่น้ำชีต่อเนื่องก็ทำให้น้ำล้นท่วมถนนในเขตตำบลนาคำใหญ่อำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีนะคะปรากฏว่าก็มีกลุ่มเด็กกลุ่มเยาวชนเขาไปเล่นน้ำกันตามริมถนนที่น้ำล้นแต่กระแสน้ำอย่างที่เห็นเลยนะคะบางจุดเนี่ยค่อนข้างที่จะไหลเชี่ยวก็พัดนายคทาวุฒิทองเขียวอายุ15ปีไหลไปกับสายน้ำค่ะนางการดาที่เป็นชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ค่ะก็บอกว่าเด็กๆประมาณ10คนเนี่ยเขาขี่รถจักรยานยนต์ไปจอดแล้วไปเล่นน้ำบนถนนที่น้ำท่วมเบื้องต้นไปเตือนเด็กๆเหมือนกันบอกว่าถ้าว่ายน้ำไม่เป็นเนี่ยอย่าไปตรงถนนที่ถูกน้ำท่วมสูงเพราะว่าจุดนั้นน้ำไหลเชี่ยวไหลแรงเด็กๆรับปากนะคะปรากฏว่าเล่นไปสักพักหนึ่งเด็กขึ้นมานั่งพักแต่กระแสน้ำไหลแรงทำให้เด็ก2คนถูกกระแสน้ำพัดตกลงไปที่ร่องถนนจุดนั้นเนี่ยน้ำสูงประมาณ2เมตรค่ะคนหนึ่งขึ้นมาได้แต่อีกคนเสียชีวิตนะคะเพราะว่าถูกน้ำพัดออกไปต้องโทรแจ้งผู้นำชุมชนให้รีบมาช่วยซึ่งสิ่งที่ทำได้นะขณะนี้ก็ต้องเตือนผู้ปกครองให้เฝ้าระวังบุตรหลานไม่ให้เล่นน้ำเพราะอาจจะเกิดอันตรายได้ค่ะส่วนที่สุรินทร์ค่ะมีเหตุการณ์คล้ายๆกันคือเด็กจมน้ำเสียชีวิตถึง4คนด้วยกันบริเวณฝายน้ำล้นบ้านราวนครตำบลคูตันอำเภอกาบเชิงเด็กๆ เขาไปร่วมงานฉลองขบวนแห่เปิดถนนลาดยางเส้นใหม่ที่เป็นเส้นหลักในหมู่บ้านแล้วก็เลยชักชวนกันไปเล่นน้ำทั้งหมด6คนนะคะมี4คนที่ลงไปเล่นน้ำ2คนเนี่ยไม่ลงไปเล่นแต่ท้ายที่สุด4คนที่ลงไปเล่นเสียชีวิตนะคะครอบครัวของเด็กๆไม่ติดใจการเสียชีวิตแล้วก็นำทั้ง4คนไปประกอบพิธีตามศาสนาค่ะ